เดชพระคุณท่านพระครูสันติวิหารธรรมหลวงปู่กวนเนาะเจ้าเราตำรวจท่านเด็กอ๋อครับของบุญขี้เหล็กแต่ก่อนหลวงปู่ก็เป็นเจ้าคณะตำบลต่อจากหลวงปู่สาวเนาะต่อจากน้องพ่อพ่อเจ้าเนี่ยต่อจากหลวงปู่สาวครับวันนี้เหนื่อยไหมหลวงปู่ก็ทำร้านหน่อยอายุมากแล้วเนาะอายุ94เยี่ยมเลย94แล้วยังเขาสี่70เท่าไหร่ครับภาษาเนี่ย71 72พวกเราแค่ภาษาแกยังอยู่ไม่ถึงนะหลวงปู่นี่ก็เป็นอุปัชฌาย์อาจารย์พระครูวิจิตรธรรมวัฒน์เนาะหลวงพ่อพระครูวิจิตรธรรมวัฒน์ครับแล้วมาอยู่นี่ปีอะไรนะอยู่นี่จะ05 05เลยบ่อย95จะแบบมาอยู่เนี่ย05อยู่กันมาลุมก่อนยังรวมชิดภาษาชิดภาษาเดี๋ยวนี้60กว่าภาษาออกงานคณะสงฆ์ก็หลวงปู่ยังแข็งแรงพอออกได้อยู่งานใหญ่ๆเนาะมาอาทิตย์ที่แล้วผมเจอหลวงปู่อยู่ปกกระดาวอยู่เออนั่นแหละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปปกกระดาวพระมนต์ไปรับตักที่นานี่คืองานของราชการหลวงปู่ก็เมตตาออกไปรับบาตรมีอะไรจะบอกญาติโยมไหมครับที่เขามาทำบุญสักนิดหนึ่งไม่ได้หรอกอวยพรกันตั้งหลายกันแล้วครับหลวงปู่ขอให้มีความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บก็อย่าให้มีให้มั่งมีเศรษฐีมาเศรษฐีแล้วให้เป็นเศรษฐีมาด้วยอายุวรรณะสุขภาพพลังสุขภาพการกันนั่นเถิดหลวงปู่มาอยู่เป็นบทใหม่เลยครับแบบโบราณนะเนาะมีพระประธานรุ่นเก่ามีไหมได้เก็บไว้ไหมโอ้องค์เก่าเลยโอ้ครูบ่นหลวงปู่มาในวัดล่างไหมหรือว่ามีพระอยู่ตอนเขารับมาวัดมีพระอยู่ไหมโอ้ครับหลวงปู่ก็มาจากมะลุมเป็นหน้าผู้เยอะแปดคนตอนนั้นหลวงปู่ได้อุปชายังหรือยังเรื่องพระหลวงพ่อเสาเป็นผู้ใจนะครับอ๋อยังเป็นผู้ควรหลวงพ่อเสาอยู่เราก็เป็นลูกหลานของป้าแดงนี่นะครับท่านใจที่จะร่วมนะร่วมหลวงปู่นี่ทันหลวงพ่อเสาเนาะอยู่ด้วยกันเลยที่จะเป็นเจ้าภาพถวายพระเจ้าคุณเจ้าก็แจ้งความประสงค์ที่จะแทนหลวงพ่อเสาเลยเนาะเราก็จะทำให้กับหลวงปู่นะครับพร้อมเลยพร้อมคือที่แล้วเราก็ทำเนาะช่วยกันพัฒนาบุญขี้เล็กหลวงปู่เนี่ยเป็นทำถนนทำหนทางเลยเนาะตอนไหนแต่ก่อนเนาะในเบอร์อะไรฮึที่เริ่มทำตั้งหลวงปู่โอ้ลุงบุเบิดตำบลบุ้งขี้เล็กเลยนะว่างั้นเนาะทั้งสามหมู่บ้านนะหมู่สองท่านมีอาจารย์ก็ทงมาร่วมความเพื่อนท่านช่วยทั้งสองครับท่านมีอาจารย์จะมีนะครับเพื่อนทั้งสองท่านผู้ใหญ่ช่วยกันกำลังสำคัญเลยแต่ก่อนตรงนี้มันก็เป็นทุ่งนาเนาะมือกันขยันไปทำบุญรดน้ำส่งเรื่องส่งน้ำพระนะคะให้กับหลวงปู่นะคะบทว่าส่งน้ำพระเสร็จแล้วเราก็มาอยู่ก็เรียกว่าเพื่อนนะมีวงดนตรีทั้งสามสี่หมู่บ้านก็ได้การมาหาดนตรีมาให้กับพี่น้องบ้านเราได้สนุกโอ้บทนี้22เลย